องอีกข่าวนึงข่าวนี้กำลังหนาหูมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามีความจริงผสมมินิชักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า Twitter เขาหนึ่งเนี่ยโพสต์ข้อความว่ามีข่าวลือว่านางเอกดังคนนึงที่เคยผ่านการมีสามีมาแล้วจะแต่งงานใหม่กับเด็กรุ่นน้องข่าวลือไปอีกญาติฝ่ายชายไม่ปลื้มแต่ผู้ชายรักมากอ่ะเชิญแขก200ถึง300คนข่าวหลุดจากปากของญาติฝ่ายชายจริงหรือจ้อจี้จ้อจี้เหรอจ้อจี้จ้อจี้เราดูต่อไปพอรอห้ามถามเพราะใบไม่ได้ใบแล้วรู้เลยใครอ่ะใครอ่ะมีใบไงแต่ว่ามีคนเข้าไปแบบคอมเมนต์กันเยอะมากนะว่าจอจันใช่ไหมแต่งงานที่ว่าเนี่ยจัดงานไหมคะหรือว่าแค่จดทะเบียนสมรสขอดาวคนที่กำลังดังในกระแสตอนนี้หรือเปล่าบอกเรามาหน่อยสิคนทางบ้านมีใครรู้ช่วยบอกมาหน่อยสิแล้วก็อยากไม่ต้องถามไกลหรอกถามพี่เอาแค่ทีมงานเราช่างหน้าช่างผมน่ะรู้กันหมดแล้วล่ะจริงเหรอรู้กันหมดแล้วไม่เรารู้ช้าแต่ว่าเราพูดไม่ได้เราแค่คิดว่าอาจจะใช่แล้วมันจริงหรือเปล่าไม่รู้คราวนี้ไม่รู้รออ่ะเดี๋ยวรอถามเขากันละกันนะครับรอดีกว่าเข้าสู่แคปดูคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะที่ Orange Mama รับรองแซ่บแน่นอนค่ะ